างด้านของพลตำรวจเอกวิรชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับได้แถลงข่าวพร้อมด้วยสายป่านอภิญญาสกุลเจริญสุขนักแสดงที่ถูกหมายเรียกรอบแรกจากการโฆษณาสินค้าในเครือบริษัทเมจิกสกินโดยพลตำรวจเอกวิรชัยนะครับยังยืนยันบอกว่าขณะนี้เองนะครับสายป่านยังไม่ใช่ผู้ต้องหาแต่มาให้ปากคำในฐานะพยานเนื่องจากมีการอัดคลิปและถ่ายภาพนิ่งเพื่อรีวิวสินค้าในเครือเมจิกสกินโดยยังไม่มีการแจ้งข้อหาใดๆกับสายป่านและดาราคนอื่นๆแต่หากตรวจสอบพบว่ามีความผิดจริงก็จะถูกดำเนินคดีในความผิดตามพ.ร.บ.เครื่องสำอางพ.ร.บ.อาหารและพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ขณะที่ทางด้านของสายป่านเองนะครับระบุว่าไม่ได้มีเจตนาหลอกลวงประชาชนเพราะว่าก่อนที่จะรีวิวสินค้าตนเองได้มีการนำมาทดลองใช้เองนอกจากนี้ยังได้มีการตรวจสอบเบื้องต้นถึงเลขอย.นะครับว่ามีอยู่จริงจึงรับรีวิวไปนะครับพร้อมยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทเพราะว่าเป็นแค่ลูกจ้างที่รับเป็นพรีเซนเตอร์และพูดตามสคริปต์เท่านั้นเช่นเดียวกับทางด้านของผู้จัดการส่วนตัวของคุณสายป่านเองนะครับก็ออกมาบอกว่ามีการตรวจสอบเลขอย.ว่ามีความจริงมีจริงนะครับจึงมั่นใจทั้งนี้ยังมีดาราที่ถูกออกหมายเรียกในการตรวจสอบรอบแรกนะครับทั้ง4คนยังไม่มาให้ปากคำนะครับนั่นก็คือคุณม้าอรณภากฤษฎีคุณเจสซี่วาดคุณก้อยรัชวินรวมไปถึงคุณโปสกลรัตน์และคาดว่าจะมาให้ปากคำตามหมายเรียกในสัปดาห์หน้าและล่าสุดนะครับตำรวจได้ออกหมายเรียกดาราเพิ่มอีก3คนนะครับคือคุณกุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์นะครับให้มาพบในวันที่9พฤษภาคมนะครับรวมไปถึงคุณมากี้ราศีและสามีนะครับก็คือคุณป๊อกพัศรกรนะครับทางด้านของพลตำรวจเอกวิรชัยนะครับยังได้ย้ำกับประชาชนที่ตกเป็นผู้เสียหายให้รีบไปแจ้งความนะครับที่สถานีตำรวจทั่วประเทศก่อนวันที่11พฤษภาคมนี้เพื่อตำรวจจะได้เร่งรวบรวมข้อมูลและส่งสำนวนคดีให้อัยการพิจารณาสั่งฟ้องโดยเร็วที่สุดรวมทั้งจะเร่งตรวจสอบเส้นทางทางการเงินและทรัพย์สินของผู้ต้องหาเพื่อตรวจยึดและนำมาคืนให้แก่ผู้เสียหายอีกด้วยนะครับ